ดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการลัดคิวหมอรามานะคะรายการนี้เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางทุกช่องทางของรามาชาแนลทุกแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เราก็พบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะวันนี้ศุกร์ที่13พฤษภาคมค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมค่ะนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการนี้อยากจะติดตามรายการนี้เป็นประจำนะคะคุณผู้ชมก็กด Subscribe ค่ะกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคุณจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ทุกเนื้อหาทุกรายการของรามาชาแนลค่ะอย่าลืมนะคะว่ากดติดตามกด Subscribe ถ้าจะให้ดีนั้นอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้ช่วยกันแชร์ออกไปค่ะเพื่อนๆจะได้ติดตามรายการทุกรายการของรามาชาแนลค่ะวันนี้แนะนำคุณหมอสองท่านนะคะอาจารย์หมอที่เราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมค่ะท่านแรกค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิติกุลภาควิชาโสตศนาศิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรืออาจารย์กิฟต์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ป๊อปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จรินแววพาณิชย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะวันนี้นะคะไหนๆเนี่ยนะคะอาจารย์ป๊อปมาแล้วอาจารย์กิฟต์ก็มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามีตัวอย่างของการที่เด็กค่ะเด็กที่ติดโควิดน่ากลัวหรือเปล่าและเด็กที่ติดโควิดนั้นจะมีอาการแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างไรส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยนะคะ อย่างประมาณ 4-5 ขวบยังจะไม่ได้ฉีดวัคซีนเด็กติดโควิดแล้วจะต้องดูแลอย่างไรเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์ค่ะสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563จนถึงช่วงต้นปีพ.ศ. 2565มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 มากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคประกอบกับไวรัสมีการปรับตัวกลายพันธุ์เกิดสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอนก่อให้เกิดการระบาดในวงกว้างยากต่อการรับมือป้องกันนายพรศักดิ์เรืองอุไรคุณพ่อของน้องอนันต์วัย5ขวบยอมรับว่าทั้งครอบครัวตระหนักและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ระบาดเข้ามาในครอบครัวเนื่องจากลูกชายคนเล็กยังเล็กและเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดประกอบกับได้กินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวซึ่งอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าเด็กทั่วไปรวมถึงน้องยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถป้องกันการระบาดครั้งนี้ได้โดยเริ่มจากตนที่ติดเชื้อเป็นคนแรกจากญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยือนที่บ้านทุกคนในครอบครัวจึงลืมเว้นระยะห่างและสวมแมสขณะใช้เวลาร่วมกันทำให้น้องอนันต์ที่คลุกคลีอยู่กับตนตลอดเวลาติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งพบอาการหลังจากตนเอง3วันช่วงที่เขาแสดงอาการก็คือได้คุยกับแฟนนะก็คือจากคนที่อเลิร์ทอ่ะเล่นจังเลยวันนั้นอ่ะเขาซึมแล้วก็ไอตัวร้อนซึ่งไม่ใช่อาการปกติถึงว่าเขาจะเป็นคนที่อาจจะแพ้อากาศก็ตามแต่ว่าอาการเนี้ยมันชัดมากก็เลยบอกให้แฟนตรวจ ATK แต่ตอนที่ซื้อมาน่ะมันมีแต่แบบแยกจมูกมันไม่มีแบบตรวจน้ำลายก็หาซื้อไม่ได้เลยแต่ว่าเรามั่นใจว่าไงเขาก็ติดก็เลยบอกให้แฟนพาไปคลินิกที่รักษาประจำอยู่แล้วเวลาที่ครอบครัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปคลินิกนี้ประจำอยู่แล้วก็พาเขาไปแฟนพาไปนะเราไม่ได้พาไปปรากฏว่าคุณหมอเขาก็คงมีเทคนิคในการแยงจมูกอ่ะก็ผลออกมาก็คือติดเป็นบวกพ่อน้องอนันต์ยอมรับว่าช่วงนั้นกังวลมากว่าอาการของน้องจะหนักกว่าเด็กทั่วไปประกอบกับทั้งยังไม่ได้ส่งน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทางครอบครัวจึงได้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเท่าที่คิดว่าจำเป็นไว้ทั้งปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและคอยเฝ้าดูอาการของน้องตลอดเวลาแต่เท่าที่สังเกตน้องมีอาการแค่ตัวร้อนซึมมีน้ำมูกไอจามซึ่งอาการไม่แตกต่างจากไข้หวัดที่เคยเป็น
คุณหมอเจ้าของไข้ได้ให้ยาตามอาการเพื่อรักษาในเบื้องต้นจากนั้นได้เพียงแค่3วันน้องก็กลับมาวิ่งเล่นได้ตามปกติอีกครั้งอาจจะเฉพาะเคสลูกชายเราเนาะจะเป็นอยู่ผลที่อาการแสดง3วันพอวันที่4เลื่อยมาเนี่ยคือคอคุณกันกระโดดโลดเต้นกลับไปคนปกติละกลับเป็นเด็กชายอนันต์คนเก่าเล่นเหมือนเดิมแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่น้องติดโควิดแต่ในความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่กลับรู้สึกว่ามันยาวนานมากเนื่องจากต้องเฝ้าดูน้องตลอดเวลาว่าน้องมีอาการขึ้นลงอย่างไรรวมทั้งเมื่อเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะหายขาดหรือไม่แต่เท่าที่สังเกตดูน้องก็ยังคงร่าเริงไม่มีปัญหาด้านการหายใจการหอบเหนื่อยเมื่อวิ่งเล่นคุณพ่อน้องอนันต์จึงได้แต่หวังว่าบุตรชายจะไม่มีอาการอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้เด็กเล็กๆติดโควิดนะคะพ่อแม่นี่กังวลที่สุดเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ป๊อปคะเราจะสังเกตได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ย 4-5 ขวบเงี้ยเราโอกาสที่เราจะไปแยงจมูกเขาตรวจ ATK นี่คงยิ่งยากนะจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กเนี่ยอาจจะติดโควิดแล้วอะคะอาจารย์ป๊อปคะครับก็เป็นอาจจะเป็นโรคยอดฮิตในช่วงปี2ปีนี้ที่ผ่านมาเลยครับใช่ค่ะจริงๆอย่างที่คุณพ่อของหนูน้อยเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆอาการของโควิดเนี่ยในเด็กเนี่ยก็จริงๆไม่ค่อยแตกต่างจากอาการไข้หวัดทั่วไปนะครับเขาอาจจะมีไข้มีไอมีน้ำมูกได้เหมือนกันเด็กเลยครับเพียงแต่ว่าประวัติที่สำคัญอันนึงก็คือในละแวกบ้านหรือคนในบ้านเนี่ยมีการติดโควิดอยู่แล้วหรือมีประวัติสัมผัสกับใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดอันนี้จะช่วยเรามากเลยในการที่จะช่วยวินิจฉัยว่าเนี่ยถ้ามีไข้ไอน้ำมูกเนี่ยน่าจะไม่ใช่หวัดธรรมดาและถ้ามีประวัติไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดนะครับค่ะก็คือว่าเด็กเนี่ยอาจจะสัมผัสอาจจะมีคนในครอบครัวหรือว่าไปโรงเรียนหรือคนแถวบ้านติดโควิดและถ้าเด็กมีอาการเหมือนเป็นหวัดนี้ก็น่าจะสงสัยไว้ก่อนว่าเด็กติดโควิดใช่ไหมคะและถ้าสงสัยอย่างนี้เราต้องพาน้องไปตรวจไหมหรือว่าต้องเอา ATK มาตรวจให้น้องอะคะครับกรณีที่ปัจจุบันก็คือโรคนี้มันแพร่ระบาดมากเนาะถ้ามีอาการนะครับก็แนะนำว่าให้แนะนำให้ตรวจ ATK ก่อนไม่ว่าจะใช้น้ำลายหรือว่าการใช้แยงเข้าไปในจมูกเพื่อตรวจ ATK เบื้องต้นก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับประมาณ 90% เนี่ยอาการจะไม่รุนแรงใช่ก็คือส่วนมากอย่างที่คุณพ่อเล่าเลยครับคืออาจจะเป็นไข้อยู่แค่ 2-3 วันจากนั้นก็กลับมาเล่นได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำให้ตรวจ ATK เบื้องต้นที่บ้านก่อนนะครับยกเว้นว่ากรณีที่แบบมีอาการรุนแรงครับเช่นถ้าสมมติซึมกินไม่ได้ถ่ายเหลวเยอะคือเจ้าโอไมครอนเนี่ยครับติดเชื้อโควิดพันโอไมครอนเนี่ยในเด็กเนี่ยเจอบ่อยเลยมาด้วยเรื่องอาเจียนกระถ่ายเหลวบางคนถ่ายเหลวจนแบบขาดน้ำซึมอันนี้ก็อาจจะต้องไปตรวจหรือมาโรงพยาบาลนะครับคือถ้าเกิดมีอาการแบบไม่ดีซึมกินไม่ได้เลยหรือมีอาการผิดปกติอย่างอื่นเช่นมีอาการชักซึ่งเราก็เจอว่าไอ้ติดเชื้อโควิดในรอบนี้ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องไข้สูงและชักได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องไปตรวจหรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อจะตรวจแล้วก็ให้การรักษาครับค่ะอาจารย์กิฟต์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมอย่างน้องๆโอ้โหจะตรวจ ATK นะถ้าเขาไม่ยอมให้แยงจมูกทำยังไงดีคะสงสัยจะต้องใช้น้ำลายไหมคะอาจารย์พี่ปอถ้าเกิดว่าไม่ยอมใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ไม่แน่ใจว่าอัตราการตรวจพบของที่แยงจมูกกับที่ตรวจน้ำลายนี่มันพอๆกันไหมคะอาจารย์พี่ป๊อปคือพี่ตอนเอาประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับที่ตรวจก็พยายามลองไปหาข้อมูลคือข้อมูลหลังๆบอกว่าในช่วงการติดเชื้อโควิดระลอกนี้ที่เป็นโอไมครอนเขาบอกว่าตรวจจากน้ำลายเนี่ยมีโอกาสจะเจอได้อาจจะเยอะกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือมันยังไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์แน่นอนว่ามันตรวจได้เยอะกว่าจริงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ว่าน้ำลายหรือจมูกถ้าทำถูกวิธีเนี่ยก็มีโอกาสตรวจเจอได้ถ้าอยู่ในช่วงระยะแพร่เชื้อและเชื้อเยอะจริงเพราะว่าจากตัวผมเองนะครับตรวจ
แยงจมูกในวันแรกอันนี้ผมหายแล้วนะครับเป็นเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแยงจมูกรอบแรกเนี่ยไม่เจอแต่ว่าการที่ไม่เจอเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องสังเกตอาการต่อประมาณ 2-3 วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้ตรวจ ATK ซ้ำได้ซึ่งผมก็มาทำเจ้า ATK เนี่ยกว่าจะเป็นบวกเนี่ยประมาณวันที่3ของตัวโรคครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราตรวจไม่เจอจริงๆแต่ว่ายังมีอาการของโรคติดเชื้อทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกมีประวัติใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดเนี่ยก็แนะนำว่าให้สังเกตอาการอาจต้องตรวจซ้ำถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันครับค่ะอาจารย์คะถามนิดนึงว่ายาของเด็กอะค่ะกับยาของผู้ใหญ่ในด้านของโควิดเนี่ยมันเหมือนกันเลยไหมคะอาจารย์จริงๆเป็นตัวยาเดียวกันนะครับคือยาต้านไวรัสไอ้เจ้าฟาวิพิราเวียเนี่ยครับเป็นยาเดียวกันแต่ว่าของเด็กเนี่ยเราก็จะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดที่เราให้ละลายน้ำแล้วก็สามารถกินเป็นแบบน้ำได้เพื่อสะดวกในเด็กเล็กๆครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราไม่ได้ให้ทานฟาวีทุกรายนะครับเพราะว่ากรณีที่แบบไม่มีอาการอะไรเลยอาการน้อยมากเนี่ยอย่างที่คุณพ่อเล่าเนี่ยคือเรารักษาตามอาการมีไข้ให้ยาลดไข้มีไอเราให้ยาละลายเสมหะแก้ไอครับยกเว้นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตหรือคนไข้ที่มีกลุ่มคุ้มกันบกพร่องกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะต้องติดต่อโรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะต้องได้รับยาต้านไวรัสครับเด็กจิ๋วๆแบบไม่กี่เดือนก็มียาซาวิเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับแต่เป็นชนิดน้ำครับเราก็เอาเม็ดนี่แหละมาพยายามปรับลูกให้มันละลายน้ำได้แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบ่งให้ทานค่ะขอบคุณค่ะอ่ะอย่างนี้ละกันนะคะถามทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟพร้อมๆกันนะในกรณีที่เป็นเด็กนะเป็นเด็กเล็กนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน1ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน2คือว่าสงสัยแล้วว่าเด็กอาจจะติดโควิดเพราะว่ามีอาการเหมือนเป็นหวัดนะคะเพราะว่ามีคนในครอบครัวหรือมีคนข้างบ้านติดโควิดอย่างเงี้ยถ้าเราสงสัยว่าเด็กจะติดโควิดและมีอาการเนี่ยควรจะพาไปพบแพทย์หรือให้ยาเองอยู่ที่บ้านดีคะเดี๋ยวผมตอบก่อนแล้วกันนะค่ะเชิญค่ะอาจารย์ป๊อปคือถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ได้มีอาการหนักอะไรค่ะใช่อายุมากกว่า1ปีอาการไม่รุนแรงเนาะก็แนะนำว่าอันดับหนึ่งคือถ้าเรามี ATK ก็เอา ATK มาตรวจนะครับถ้ากรณีที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นก็คือขึ้น2ขีดมันก็ทางรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรคเขาก็มีระบบให้สามารถติดต่อเข้าระบบได้เช่นอาจจะโทร1330ก็คือเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบอาจจะเป็นHome Isolation หรือเป็นแค่ OPD Case ก็ได้เป็นคำเขาก็อาจจะให้คำแนะนำได้นะครับกรณีที่แบบตรวจเจอจริงๆก็สามารถเข้าระบบได้หรือโรงพยาบาลที่คุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์การรักษาอยู่จริงๆก็เป็นโรงพยาบาลที่เราสามารถติดต่อไปซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้เขาจะมีเบอร์โทรแล้วมีช่องทางการติดต่อให้ได้เพราะว่ามันก็มีความยากลำบากมากเลยที่เราจะพาน้องเดินทางไปหรือเด็กที่ติดโควิดเดินทางไปเพราะว่ามันต้องแยกด้วยต้องระวังไม่ให้ติดคนอื่นด้วยหรือคนในบ้านคนอื่นยังไม่ติดเนี่ยการเดินทางก็ลำบากดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถดูอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าพบว่าเป็นจริงสามารถติดต่อเข้าระบบทางเบอร์โทรศัพท์แล้วมีช่องทางการเข้าระบบหลายช่องทางอยู่เหมือนกันครับค่ะก็คือแบบที่อาจารย์พี่ป๊อปบอกเลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเด็กที่ติดโควิดเนี่ยแต่ว่าอาการดูดีใช่ไหมคะพี่ป๊อปก็ติดต่อเขาไปทางระบบเขาก็จะให้ยามาให้คำแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าเด็กมีปัญหาแบบว่ามีไข้ซึมลงกินไม่ได้รับประทานอาหารน้ำไม่เพียงพอมีอาการหอบเหนื่อยหรือว่ามีปัญหาในการดูแลอันนี้เขาก็น่าจะมีระบบที่จะจัดการต่อหรือว่าเข้าแอดมิดในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะครับใช่ครับถ้าเกิดว่ากรณีที่อาการรุนแรงจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้ติดต่อโรงพยาบาลหรือถ้าการรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งอาจจะต้องบอกทางคุณหมอหรือคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มาที่ห้องฉุกเฉินว่าลูกเราเนี่ยสงสัยจะเป็นโควิดและมีอาการรุนแรงเพราะว่าเขาจะได้มีช่องทางเฉพาะให้แยกออกไปแล้วก็ให้การดูแลรักษาได้ครับค่ะ
ตอนนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าถ้าคนที่ตรวจ ATK พบ2ขีดก็คือว่าให้กักตัวอยู่กักตัวดูอาการเนี่ยประมาณ5วันแล้วก็ดูอยู่ที่บ้านอีก5วันรวมเป็น10วันนะคะตอนนี้10วันถ้าเป็นเด็กเนี่ย10วันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยใช่ไหมคะใช่เหมือนกันนะคะแต่อย่างนี้ค่ะตอนนี้มันมีอาการจะเรียกว่ายังไงลองโควิดหรืออาการหลังจากโควิดใช่ไหมคะสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่าโรค MISC หลังติดโควิดเด็กจะมีโรคนี้ MISC คืออะไรคะอาจารย์ป๊อปคะครับก็จริงๆเป็นคำย่อเราชอบเรียกคำย่อเรียกว่ามิสซีครับ MISC มิสซีค่ะค่ะมันเป็นตัวย่อของ Multi System Inflammatory Syndrome in Children หรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นภาวะการอักเสบหลายระบบของร่างกายครับที่เกิดหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยติดโควิดแล้วหายแล้วแต่ก็กลับมามีอาการซ้ำอีกนะครับซึ่งไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโควิดคือติดเชื้อเนี่ยหายแล้วแต่มันเป็นความผิดปกติของร่างกายที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานผิดปกติมากเกินไปจนมาทำร้ายอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ครับซึ่งเราก็จะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกป่วยหายจากโควิดเนี่ยให้สังเกตอาการในช่วง 1-2 เดือนหลังจากหายป่วยโควิดเนี่ยถ้ากลับมามีไข้ซ้ำหรือร่วมกับมีความผิดปกติของหลายอวัยวะตัวอย่างเช่นมีความติดของผิวหนังและเยื่อบุเช่นอาจจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงหรือมีทางระบบทางเดินอาหารผิดปกติอาจจะอาเจียนถ่ายเหลวหรือระบบหัวใจผิดปกติเช่นเหนื่อยหอบประมาณนี้ถ้ามีอาการดังกล่าวอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะต้องรีบมาพบแพทย์เนาะแล้วก็เฝ้าระวังบุตรหลานในช่วง 1-2 เดือนหลังจากหายป่วยโควิดนะครับเพราะมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นครับค่ะแล้วมิสซีนี่เป็นเฉพาะเด็กเหรอคะผู้ใหญ่เป็นไหมคะจริงๆมีคำเทอมมิสเอด้วยนะคะก็คืออะดัลเขามีว่าผู้ใหญ่มีเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เด่นเท่ากับเด็กนะแต่ว่าภาวะนี้จริงเท่าที่ครับคือภาวะจริงๆมันเกิดไม่เยอะครับเกิดแบบอุบัติการณ์ประมาณ1ต่อ 5,000 5,000 รายของผู้ป่วยติดโควิดหมายถึงว่าเอาเด็กติดโควิดเนี่ย 5,000 รายจะเจอสัก1รายแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแนะนำคุณพ่อแม่ว่าหลังจากหายป่วยเนี่ยสัก 2-3 เดือนดูสังเกตด้วยว่ามีอาการผิดปกติดังกล่าวหรือเปล่าอาจารย์พี่ป๊อกค่ะอย่างเด็กที่บอกว่าเกิดมิสซีบ่อยๆเนี่ยค่ะเขาตัดที่อายุประมาณเท่าไหร่อะคะที่อินซิเดนต์มันจะเยอะกับน้อยเนี่ยค่ะคือจริงๆส่วนมากนะครับเกิดในเด็กอายุตั้งที่เจอบ่อยคือ 5-10 ปีเป็นเด็กค่อนข้างโตหน่อยครับจริงๆเขารีพอร์ตได้ถึงอายุถึง21ปีเลยก็คือบางการศึกษาเขาก็บอกว่าอายุตั้งแต่21ปีลงไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงแล้วถ้าเกิดว่าเลยไป3เดือนแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราสบายใจได้เลยไหมคะว่าอ้าวเราไม่เป็นแล้วล่ะมีซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ส่วนมากน่าจะสบายใจได้นะคะเพราะว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสเกิดเนี่ยจะเกิดประมาณ 4-8 สัปดาห์หลังจากป่วยโควิดเพราะฉะนั้นถ้า3เดือน4เดือน5เดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมีซีมันค่อนข้างน้อยอ๋อค่ะอย่างนี้ค่ะมันต่างกันไหมถ้าขอบคุณค่ะค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยหลังจากป่วยโควิดหายแล้วอาจจะมีลองโควิดได้แต่เด็กเนี่ยหลังจากหายจากโควิดแล้วอาจจะเป็นมีอาการมิดซีก็คืออักเสบหลายระบบใช่ไหมคะผู้ใหญ่ลองโควิดกับเด็กมิดซีเนี่ยมันคือโรคเดียวกันอาการเดียวกันไหมคะอาจารย์ป๊อปจริงๆคิดว่าถ้าเราเอาคำจำกัดความของลองโควิดมาจับเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าลองโควิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกลุ่มอาการที่ยังดำเนินต่อไปคือหมายถึงว่าเราเป็นโควิดมาเนี่ยเดือนนึงก็ไม่หายจะทีสองเดือนก็ยังรู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกเพลียอยู่ตลอดแต่เจ้ามิสซีเนี่ยความแปลกคือว่าเด็กเขาหายแบบเป็นเด็กปกติคือหายจากโควิดแล้วหายจากโควิดแล้วแต่จะมีอาการมิสซีอย่างนี้เหรอคะใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ2ประมาณ 1-2 เดือนมาเกิดอาการผิดปกติอีกรอบนึงแต่ไอ้ลองโควิดเนี่ยมันหมายถึงว่าเราแบบมีอาการต่อเนื่องมาเรื่อยๆไม่ยอมหายสักทีเป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 เดือนขึ้นไปครับอันนั้นเราเรียกว่าลองโควิด
ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วมันมีวิธีการป้องกันมีซีในเด็กไหมคะอย่างเช่นแบบเออร์ลี่ให้ยาหรือว่ากินนู้นนั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำถามที่ดีเลยครับจริงๆการป้องกันมิดซีที่ดีที่สุดคือการป้องกันการติดโควิดครับเพราะฉะนั้นการได้รับวัคซีนการที่เราใส่หน้ากากเว้นระยะห่างในเวลาเราเข้าชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็ประเทศอเมริกาเขาก็มีการศึกษามาแล้วว่าผู้ป่วยเด็กๆที่อายุ5ขวบขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มแล้วเนี่ยก็มีก็ป้องกันการเกิดมิดซีได้ถึงประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็มีวัคซีนในเด็กและวัคซีนสำหรับเด็กนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สะดวกใช่ไหมคะก็พาลูกหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กติดโควิดแล้วก็โอกาสที่จะเป็นอาการมิดซีก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโควิดในเด็กเล็กนั่นเองนะคะมาที่คำถามค่ะคำถามของคุณผู้ชมนะคะที่เรารวบรวมไว้นะคะคำถามนี้นะคะจะให้อาจารย์กิฟช่วยตอบด้วยนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กอายุ6ขวบค่ะคุณพินถามมาบอกว่าลูกอายุ6ขวบมีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่มีน้ำมูกนะคัดจมูกนิดๆแค่ตอนดึกค่ะคัดจมูกนิดๆแค่ตอนดึกเป็นมาประมาณ 6-7 วันได้แล้วค่ะแต่ไม่มีไข้เลยนะคะคุณแม่ก็เลยเอาไฟฉายส่องในลำคอพบว่าช่วงโคนลิ้นมีตุ่มเม็ดใหญ่ๆกระจายเยอะอยู่ค่ะถัดเข้าไปในโคนลิ้นนะก็ในคอเนี่ยก็มีตุ่มสองฝั่งแต่มองเห็นไม่ชัดแต่มีไม่เยอะค่ะมองแล้วไม่แดงนะคะตุ่มที่เห็นเนี่ยไม่แดงนะคะคุณแม่ก็เลยไปร้านขายยาเขาจัดยาแก้ไอละลายเสมหะยาแอมม็อกซิซิลีนยาแก้แพ้กินมาอาทิตย์นึงแล้วตุ่มที่โคนลิ้นก็ไม่ยุบยังไออยู่เลยค่ะควรทำอย่างไรดีคะนี่ให้อาจารย์พี่ป๊อปตอบก่อนดีกว่าค่ะว่าอันนี้สามารถที่จะรู้เอาพวกโควิดได้ไหมคะอาจารย์เออค่ะคือป๊อปก็อาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าแบบแต่จริงๆมันอาจจะไม่สามารถแยกโควิดได้ในช่วงนี้เพราะว่าถ้ามีอาการทางระบบหายใจอะเนาะแต่เพียงแต่ว่าข้อหนึ่งที่อาจจะไม่เหมือนคือเขาไม่มีไข้เลยครับใช่ใช่ไม่มีไข้เลยซึ่งดูเหมือนประวัติไม่มีไข้แล้วดูเหมือนอาการก็เป็นแค่ตอนนอนหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ค่ะคัดจมูกตอนดึกดึกค่ะตอนดึกดึกค่ะซึ่งถ้าเป็นโควิดจริงมันน่าจะเป็นทั้งวันทั้งคืนก็เลยคิดว่าดูอาการภาพรวมไม่ค่อยเหมือนแต่อย่างไรก็ตามพอดีมันอยู่ในช่วงยุคโควิดนะเนาะถ้าเกิดว่าถ้ามาโรงพยาบาลจริงเราก็คงขอตรวจ ATK หรือตรวจสกรีนเบื้องต้นไปก่อนเนาะแต่ว่าถ้ามองจากประวัติจริงๆเนี่ยไม่ได้ค่อยเหมือนโควิดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าน้องกิฟต์จะเห็นเหมือนกันไหมว่าแปลกมากเลยเขาเป็นเฉพาะแบบตอนดึกๆตอนกลางคืนใช่ไหมคะตอนกลางคืนใช่ค่ะคือไม่แน่ใจว่าน้องกิฟต์เห็นไหมครับเชิญค่ะเจอแม่กิฟต์ค่ะไม่แน่ใจว่ามันมีปัจจัยอะไรที่กระตุ้นเกี่ยวกับกลางคืนหรือเปล่าอะค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้องเขามีประวัติภูมิแพ้อยู่เดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนอนเนี่ยสมมติเขาว่าเขาแพ้ไรฝุ่นบริเวณเตียงหรือว่าอะไรที่มันอยู่ช่วงนอนเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะมีอาการกำเริบได้ตอนนอนหรือว่าอีกอันนึงที่ยังอาจจะพอเป็นไปได้แต่ประวัติสั้นไปหน่อยก็อย่างเช่นประวัติพวกกรดไหลย้อนเงี้ยค่ะเวลาที่เราทิ้งตัวนอนลงไปเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้มีเหมือนเสมหะขึ้นมาในช่องคออะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเด็กไม่มีไข้ก็อาจจะอย่างที่พี่ป๊อปบอกว่าอาจจะคิดถึงเรื่องติดเชื้อน้อยลงแต่ยังไงก็ยังคิดถึงอยู่หรือว่าเป็นกลุ่มของหวัดธรรมดาเบาๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าที่คุณแม่เขาบอกว่าเอาไฟฉายส่องแล้วเจอแบบว่าเป็นตุ่มแดงๆที่โคนลิ้นล่ะคะในคอที่โคนลิ้นนะคะเท่าที่ฟังดูค่ะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ตุ่มแดงๆอันนั้นจะเป็นกลุ่มของตุ่มรับรสบริเวณโคนลิ้นที่มันมีการอักเสบ
แล้วก็สังเกตว่าแดงหรือเปล่าอันดับแรกหรือว่าอันดับที่สองก็จะเป็นกลุ่มพวกต่อมน้ำเหลืองอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่มันมีการติดเชื้อบริเวณใกล้เคียงมาจะเห็นชัดขึ้นมาได้อ๋ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโคนลิ้นที่คุณแม่บอกอ่ะหมายถึงตรงกลางหรือว่าด้านข้างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นด้านข้างของโคนลิ้นนะคะมันจะมีอันนึงที่เรียกว่าต่อมทอนซิลเวลาที่มันมีปัญหาติดเชื้อเงี้ยค่ะมันจะบวมขึ้นมาได้แต่อันนี้คือมันจะอยู่ข้างๆลิ้นค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือไม่แน่ใจว่าลักษณะที่คุณแม่บอกเนี่ยหมายถึงตรงไหนกันแน่เงี้ยค่ะค่ะแต่อย่างนี้ค่ะคุณแม่เขาก็บอกว่าซื้อยามาแล้วละลายเสมหะแอมอกซิซิลินยาแก้แพ้แต่กินมาอาทิตย์นึงละตุ่มที่บอกว่าอยู่โคนลิ้นยังไม่ยุบเลยยังไม่หายเลยแนะนำยังไงคะถ้าเกิดว่ากินยามาอาทิตย์นึงแล้วยังไม่หายเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกินยาของกลุ่มอะม็อกซี่อะค่ะพวกนี้มันจะช่วยรักษาพวกการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่ากลุ่มที่สงสัยทอนซิลอักเสบที่เป็นกลุ่มลักษณะที่เป็นหนองที่ต่อมทอนซิลค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นจากตัวโรคนี้อะค่ะคือถ้ายามันไม่ได้ตรงกับโรคอะค่ะมันก็จะไม่หายแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มของพวกต่อมรับรสที่มันมีเหมือนนูนขึ้นอะไรเล็กน้อยจากการอักเสบเนี้ยค่ะบางทีอาทิตย์เดียวมันอาจจะไม่ได้หายดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นส่วนในยาภูมิแพ้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าสมมุติว่าน้องเป็นหวัดแล้วเป็นน้ำมูกจากหวัดเนี่ยค่ะยาภูมิแพ้ที่เราเข้าใจว่ามันเป็นยาลดน้ำมูกสำหรับภูมิแพ้ค่ะ อาจจะใช้ได้ไม่ดีในกลุ่มที่เป็นน้ำมูกจากหวัดเพราะว่ามันกลไกการเกิดมันคนละแบบกันเนี่ยค่ะเป็นต้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับมาดูว่ามันถูกโรคไหมมันตรงโรคไหมเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นอื่นซ้ำๆที่ทำให้น้องเป็นไหมเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าสมมติว่าคนเป็นกรดไหลย้อนขึ้นมานานๆแล้วมันมีการเหมือนกับระคายเคืองช่องคอนานๆทำให้ตรงบริเวณโคนลิ้นมันมีต่อมน้ำเหลืองมันอักเสบบวมหรือว่าต่อมรับรสมันผิดปกติบวมขึ้นมาหรือเปล่าเงี้ยค่ะเอาอย่างนี้ค่ะคุณพินคะถ้าอาทิตย์หนึ่งแล้วกินยาและอาจจะกินยาไม่ตรงกับโรคแนะนำว่าพาไปพบแพทย์ดีกว่าเนาะเพราะเด็ก6ขวบอะถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยเนาะไปพบแพทย์ดีกว่าไปหาหมอไปหาหมอคูคอให้ตรวจโดยละเอียดใช่ๆดีกว่าเนาะอ่ะมาที่คุณลินค่ะคุณลินถามมาค่ะอายุ35ปีนะถามว่าอาบน้ำค่ะอาบน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำเข้าหูนี่หลายคนมีปัญหาดิฉันบางทีสระผมก็น้ำเข้าหูเหมือนกันนะพอหลังอาบน้ำเสร็จก็เอาคัตเติ้ลบัดมาปั่นหูค่ะขณะปั่นหูอยู่ปรากฏว่าหูไม่ได้ยินขณะปั่นหูอยู่นะก็พยายามปั่นอีกทีเพื่อให้หูเนี่ยกลับมาได้ยินค่ะทั้งดึงหูก็แล้วตะแคงหูก็แล้วก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีผ่านมา2วันแล้วหูก็ยังไม่กลับมาได้ยินทำยังไงดีคะทำยังไงดีคะน้ำเข้าหูแล้วไม่ได้ยินเนี่ยค่ะกรณีนี้ค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะกลายเป็นขี้หูอุดตันไปซะแล้วมากกว่าค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่น้ำเข้าหูค่ะเราใช้แค่คัตเติ้ลบัดซับตรงรูข้างนอกไม่ต้องใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะตรงๆเฉพาะเนี้ยแล้วก็เอียงนิดนึงแล้วก็ซับให้ออกแค่นั้นพอเลยค่ะแต่การที่เราใช่การที่เราแยงเข้าไปแล้วปั่นอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้ตัวขี้หูที่มันมีอยู่แล้วในหูค่ะโดนบี้โดนเบียดโดนแน่นเข้าไปมากขึ้นเงี้ยค่ะทีนี้พอขี้หูมันแน่นเข้าไปแพ็กเสร็จก็จะทำให้มีอาการขี้หูตันหรือว่าหูอื้อธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าพบแพทย์ค่ะให้คุณหมอดูนิดนึงว่าตอนนี้มันกลายเป็นขี้หูอุดตันแล้วหรือเปล่าเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นห้ามแคะห้ามปั่นค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะโอ้ประวัตินี้ที่พี่เข้ามากเลยค่ะอาบน้ำแล้วน้ำเข้าหูแล้วเอาคัตเติ้ลบัดเข้าไปปั่นเนี่ยค่ะแล้วลงเอยด้วยขี้หูตันกันได้ยินปวดลงหูปวดหูเงี้ยค่ะแล้วพอคุณหมอเอาออกถ้าเกิดว่าเราไปทำใหม่มันก็จะทำให้เป็นวัฏจักรไซเคิลตันมาใหม่เพราะฉะนั้นอย่าปั่นค่ะเพราะว่าคนที่เข้าใจว่าปั่นแล้วขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะแต่จริงๆบางคนเนี่ยตรงปลายมันโดน
ยัดเข้าไปให้แน่นขึ้นเงี้ยค่ะโดยกลไกแล้วเนี่ยถ้าหูปกติรูหูปกติเยื่อบุผิวปกติมันจะขับออกมาเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปแคร์ไปปั่นโดยเฉพาะเวลาเราขยับปากเวลาพูดเวลากินเงี้ยค่ะมันก็จะค่อยๆแบบหลุดลอกมาคล้ายๆขี้ไข่อย่างนี้เลยค่ะค่ะแล้วในเคสที่ขี้หูอุดตันเนี่ยถ้ามาพบคุณหมอมาพบหมอกิ๊บเนี่ยนะคะหมอกิ๊บจะทำยังไงจะแค่ขี้หูออกให้เหรอคะจะรักษายังไงคะก็จะคุณหมอก็จะเอาขี้หูออกให้แต่ว่าคุณหมอจะมีอุปกรณ์ที่จะดูว่าเนี่ยแคะไม่ให้โดนเยื่อบุผิวหรือว่าไม่ให้โดนแก้วหูให้เกิดอันตรายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าขี้หูแน่นมากๆแบบแพ็คเคยเจอแบบเป็นลูกถ้วยอย่างเงี้ยเลยค่ะแน่นมากๆเนี่ยคุณหมอก็จะใช้ตัวยาหยอดยาหยอดที่ทำให้ขี้หูนิ่มขึ้นก่อนแล้วก็จะมีวิธีหลายวิธีเลยค่ะอาจจะเป็นดูดอาจจะเป็นแคะเป็นเขี่ยเป็นดึงชีพอะไรเงี้ยค่ะออกมาทีนี้คุณหมอเขาก็จะดูอีกทีนึงว่าพอขี้หูออกมาแล้วเนี่ยตรงก็สำรวจความเสียหายค่ะสำรวจความเสียหายผิวอักเสบไหมมีแดงไหมแก้วหูเป็นยังไงมีรอยถลอกไหมทะลุหรือยังค่ะการได้ยินพอแคะออกแล้วการได้ยินดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเนี่ยค่ะอาจารย์กิฟต์ถามถึงเรื่องการแคะขี้หูตอนเด็กๆดิฉันจำได้ผู้ใหญ่ตอนที่เราเล็กๆนะผู้ใหญ่ก็จะแคะขี้หูให้เราคีบๆพอโตมาเนี่ยหลายสิบปีไม่มีใครแคะขี้หูให้เลยเราควรจะไปหาหมอเพื่อคุณหมอคะแคะขี้หูให้หน่อยได้ไหมเราควรจะไปหาหมอไหมก็คือถ้ากรณีที่การได้ยินปกติไม่มีหูอื้อเลยไม่มีน้ำออกหูผิดปกติเนี่ยค่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเนาะไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าขี้หูมันจะออกเองได้แต่ว่าบางคนเนี่ยที่เป็นขี้หูตันแล้วชอบไปซื้อยาละลายขี้หูมาเองเนี่ยค่ะบางคนจะเข้าใจผิดว่าไม่ต้องหาหมอหรอกก็ไปซื้อยาละลายมาสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายาละลายเนี่ยกลไกจริงๆของมันแล้วคือทำให้นิ่มพอนิ่มแต่มันไม่ได้หายแบบปิ้งแบบเวทมนต์เสกหายปิ้งอย่างนั้นไม่ใช่ไงค่ะก็คือต้องมาพอมันนิ่มเสร็จแล้วคุณหมอก็ดูดออกง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะสรุปก็คืออย่าไปปั่นตั้งแต่แรกดีที่สุดเลยค่ะค่ะท่านคิดครับขอถามนิดนึงได้ไหมครับถ้าผมเป็นหมอเด็กเยอะอย่างนี้เราก็ไม่ควรแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่แบบปั่นหูเด็กถูกไหมครับใช่ค่ะอาจารย์ยาค่ะอาจารย์เพราะว่าหูเด็กนี่ยิ่งยากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะกลัวแล้วเขาจะร้องแล้วลูกหัวเขาก็จะเล็กคุณหมอก็จะแคร์ยากมากอาจารย์ค่ะโอเคงั้นก็เตือนคุณพ่อคุณแม่ว่าเด็กเล็กๆยิ่งไม่ควรจะใช้คัตตันบัตไปปั่นหูเนาะทุกเพศทุกวัยเลยค่ะทุกเพศทุกวัยนะทุกเพศทุกวัยใช่ค่ะทุกเพศทุกวัยค่ะย้ำตรงนี้นะคุณวดีค่ะคุณวดีถามว่าไม่แน่ใจว่าลูกอายุ6ขวบเป็นหวัดหรือไม่เพราะว่าลูกนะมีอาการไอมีน้ำมูกเวลาจามก็จะไอตามมาด้วยเป็นมา3วันแล้วค่ะวันแรกมีไข้ต่ำๆแต่วันนี้ไม่มีไข้ค่ะแต่ว่าไอมีน้ำมูกใสๆอย่างเดียวกินยาก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะจะทำอย่างไรดีคะอาจารย์ป๊อปคะแต่เท่าที่ฟังอาการมาแล้วดูน่าจะเป็นหวัดนะครับมีไข้มีน้ำมูกมีไอซึ่งปกติเนี่ยอาการพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายสนิท 100% ภายใน 2-3 วันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยเราก็รักษาตามอาการคือยาละลายเสมหะแก้ไอยาลดจมูกบวมในบางทีมันแค่บรรเทาอาการแต่ว่าเวลาเราติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็มีการทำลายของเยื่อบุของทางเดินหายใจมันก็จะมีสร้างพวกเสมหะอะไรเงี้ยขึ้นมาได้ครับโดยมากถ้าน้องเนี่ยกินข้าวได้ไม่มีอาการหายใจหอบเหนื่อยไม่ซึมมีน้ำมูกบ้างเนี่ยส่วนมากเขาก็แนะนำให้กินน้ำเยอะๆพักผ่อนโดยมากเนี่ยส่วนมากมันก็จะดีขึ้นภายใน 3-5 วันเองนะครับแต่ถ้ามีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงลอยตลอดซึมกินไม่ได้หรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้เป็นอาการผิดปกติที่อาจจะต้องพามาโรงพยาบาลนะครับโอเคค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นไข้หวัดนะไข้หวัดนะดูอาการก่อนนะคะคุณวันค่ะอาจารย์กิฟต์คะคุณวันอายุ53ปีนะคะบอกว่ามีอาการประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันไม่ทราบว่ารู้ได้ไงนะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะมีทางรักษายังไงบ้างคะตอนนี้กินยามา3สัปดาห์แล้ว
หมอปรับลดยาลงเรื่อยๆการได้ยินอยู่ที่ประมาณ 60% ตอนนี้มืด8ด้านไม่รู้จะปรึกษาใครค่ะแล้วก็ยังต้องออกไปทำงานอยู่ค่ะทีนี้เส้นประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะค่ะอยู่รักษาหายหรือเปล่าอยู่ที่สาเหตุบางคนก็บางคนให้ยารักษาแล้วดีขึ้นเลยบางคนให้ยาแล้วก็ยังคงอยู่อย่างนั้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีหลายสาเหตุทีนี้เบื้องต้นเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเป็นเฉียบพลันก็คือบางคนเนี่ยจะรู้เลยว่าทำอะไรอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดมาหาคุณหมอก็จะถามว่าเอ๊ะตอนที่รู้สึกว่าหูอื้อหรือว่าการได้ยินลดลงเนี่ยตอนนั้นทำอะไรอยู่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นึกออกจำได้ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามันน่าจะเป็นฉับพลันหรือว่าสะเด้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรอยู่เนี่ยมันหลายอย่างมากเลยเริ่มตั้งแต่ไม่ทราบสาเหตุสงสัยมากเลยค่ะทำอะไรอยู่คือทำอะไรอยู่ถึงจะเกิดอาการประสาทหูเสียบพลันนะคะทำอะไรอยู่ไม่ใช่ค่ะพี่ตาคืออย่างสมมติว่าอย่างสมมติว่าคนไข้กำลังดูทีวีอยู่แล้วหูอื้อตอนนั้นเลยอย่างค่ะคุณหมอก็จะถามว่าเอ๊ะตอนที่หูอื้อเนี่ยทำอะไรอยู่เงี้ยค่ะถ้าเกิดคนไข้ตอบจำได้รีคอร์ดได้ว่าโอ้ตอนที่มันอื้อเนี่ยนะกำลังนั่งดูทีวีอยู่พอดีเลยอย่างเงี้ยค่ะมักจะเป็นกลุ่มที่ดับค่อนข้างเฉียบพลันค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนหูตึงในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจะไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่อาจจะไม่รู้ตัวอาจจะบอกว่าเป็นตอนไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคแต่ยังไงก็ตามมันจะมีเขาเรียกว่าไครเทียในการวินิจฉัยของคุณหมออยู่เขาจะไม่ได้อาศัยประวัติอย่างเดียวเขาจะต้องอาศัยการตรวจได้ยินการตรวจร่างกายอื่นๆพวกนี้บางทีก็ไม่ทราบสาเหตุนะหรือว่าบางคนก็อาจจะทราบสาเหตุก็ได้อย่างเงี้ยค่ะที่มันทำให้ดับเร็วๆ อย่างกลุ่มอย่างบางกลุ่มที่มักจะเป็นเพนหายๆแล้วมีอาการดับเร็วๆได้ก็อย่างเช่นกลุ่มของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันเกิดจากการที่ท่อน้ำในหูชั้นในมันโป่งพองแล้วบางทีมันเป็นมากๆคนไข้ก็จะมีอาการอย่างเช่นการได้ยินลดลงแต่ว่ามันจะเป็นหายๆเวียนศีรษะบ้านหมุนมีเสียงในหูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้มันก็มีถ้าเกิดรุนแรงสุดๆอย่างที่บางคนเนี่ยเป็นกลุ่มของเนื้องอกในสมองคือมันจะแต่งนิดนึงว่าเป็นเนื้องอกมันน่าจะค่อยๆเป็นสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาพบเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยมาด้วยเฉียบพลันแบบประมาณนี้ก็มีเงี้ยค่ะค่ะซึ่งถามว่าถ้าเกิดมันไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่ยาที่เขาใช้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มของสเตียรอยด์ถ้าทราบสาเหตุก็รักษาตามสาเหตุใช่ไหมคะแต่ถ้ากลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วคุณหมอเขาอยากจะให้ยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยด์ที่ค่อนข้างโดสสูงทีนี้เขาก็จะดูว่ามันตอบสนองไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาให้วิทแรกๆมันตอบสนองดีเลยค่อยๆดีขึ้นอันเนี้ยก็ถือว่าพ็อกโนซิสที่น่าจะดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเลยเป็นข้างเดียวไม่เท่ากันหมอเขาอาจจะต้องตรวจต่อว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่เงี้ยค่ะเป็นต้นซึ่งมันมีหลายสาเหตุมากเลยบางอันก็หายบางอันก็ไม่หายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องไปดูก่อนว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่เงี้ยค่ะก็คือว่าถ้ามาหาคุณหมอหูแบบหูดับเฉียบพลันหูเสื่อมเฉียบพลันนี่ต้องหาสาเหตุก่อนถูกไหมคะต้องหาสาเหตุก่อนใช่ค่ะแต่ว่าบางคนก็เป็นโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีเหมือนกันเนี่ยเป็นต้นเนี่ยค่ะค่ะแต่ว่าก็มียารักษาได้ใช่ไหมคะบางคนรักษาได้บางคนรักษาก็ไม่หายอย่างเงี้ยค่ะพี่ตารักษาก็ไม่หายแล้วยังไงล่ะค่ะแล้วเขาก็จะมีความสามารถในการได้ยินลดลงไปหรอคะก็จะมีใช่ค่ะก็คือการได้ยินเขาก็จะเป็นตัวเส้นประสาทหูเสียก็คือการได้ยินจะลดลงก็คือจะต้องใช้เสียงดังขึ้นเพื่อที่จะหูข้างนั้นจะได้ยินค่ะอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะอาจารย์ป๊อปคะคุณแดงค่ะคุณแดงถามถึงลูกอายุ1ขวบเองค่ะ1ขวบนะเป็นไข้ตัวร้อนไข้สูงถึง38องศาบางทีก็40องศาทีเดียวค่ะมีอาการไอมีน้ำมูกเป็นได้ประมาณ 3-4 วันละไข้ตัวร้อนก็หายเหลือไอนิดหน่อยแต่ปรากฏว่ามีผื่นแดงขึ้นตามตัวค่ะ
ขึ้นทั้งตามตัวใบหน้าลำคอแขนขาผื่นนี่บางจุดก็หนาบ้างนะบางจุดก็ยาวๆบ้างแต่ลูกเนี่ยกินข้าวได้อยากรู้ว่าอาการแบบนี้เป็นหัดหรือเปล่าครับเพราะว่ามีอาการผื่นแดงค่ะจริงอาจจะต้องขอประวัติเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อช่วยการวินิจฉัยแต่ว่าจริงๆอาจจะขอประวัติวัคซีนนะครับถ้าเกิดเขาฉีดวัคซีนครบโอกาสจะเป็นหัดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับเช่นถ้าตอนนี้เขาอายุขวบหนึ่งนะอาจจะได้วัคซีนไปแล้วเข็มหนึ่งสองก็คือประวัติครอบครัวคนในบ้านละแวกบ้านมีใครมีอาการเหมือนกันหรือเปล่าหรือเช่นถ้าไปโรงเรียนหรืออยู่ในเนอร์สเซอรี่อย่างเงี้ยครับมีใครมีผื่นอย่างนี้ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเป็นหัดจริงๆอะครับควรจะมีผื่นในช่วงที่มีไข้ขึ้นสูงนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติไข้หายแล้วผื่นขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนหัดเท่าไหร่บางรายอาจจะเรียกว่ามีสาไข้หรือหัดกุหลาบก็ได้ที่พอไข้ลงแล้วผื่นขึ้นครับโดยมากพวกนี้ก็เกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะครับแต่อีกอันนึงที่อยากให้คุณแม่สังเกตด้วยก็คือตอนนี้มีทานยาอะไรอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่าอาการแพ้ยาเนี่ยก็มาด้วยผื่นขึ้นได้นะอันนี้ก็เป็นที่คุณแม่จะต้องสังเกตหรือดูด้วยว่ามีทานยาอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ครับอาจจะเป็นไปได้นะคุณแม่ต้องสังเกตเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยคุณแม่ให้ยาอะไรหรือเปล่าอาจจะแพ้ยาตัวนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ป๊อปครับอันนี้ก็ต้องไปดูประวัติใช่ไหมโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่ให้ระหว่างนี้อาจจะต้องพิจารณาหยุดยาไปก่อนแล้วก็อาจจะต้องพาน้องไปพบแพทย์นะครับค่ะแต่อาจารย์ป๊อปบอกว่าถ้าเป็นหัดเนี่ยจะเป็นพร้อมๆกับเป็นไข้ถูกไหมคะส่วนมากจะใช่ครับช่วงไข้สูงก็เริ่มมีผื่นขึ้นโอเคค่ะแล้วอาจจะมีตาแดงอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะโอเคค่ะอาจารย์กิฟต์คะคุณแหววค่ะคุณแหววอายุ48ปีถามว่าตอนแรกเนี่ยมีอาการเจ็บคอเฉยๆค่ะกลืนน้ำลายและเจ็บคอก็เลยไปซื้อยาอมมากินก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะตอนนี้เริ่มเจ็บหูแล้วก็มีอาการไอแล้วด้วยค่ะเป็นมาประมาณ 3-4 วันแล้วนะคะและตอนนี้ก็ไอทีกว่าเดิมเวลากลืนน้ำลายก็จะเจ็บคอแล้วก็เจ็บหูข้างขวาด้วยทำยังไงดีคะอาจารย์กิฟต์คะอันนี้เบื้องต้นต้องถามก่อนว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเงี้ยค่ะคือไม่ได้บอกการที่เจ็บคอแล้วเจ็บหูด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอมี2กรณีก็คือกรณีแรกคือมันเป็นเจ็บคอแหละแต่ว่าหูเนี่ยคือเป็นการปวดที่ราวไปตามเส้นประสาทหรืออีกกรณีนึงก็คือกลุ่มที่บางคนเป็นไข้หวัดอะค่ะแล้วท่อปรับแรงดันหูมันบวมด้วยเหมือนมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจแล้วมันท่อปรับแรงดันหูบวมค่ะแล้วพอบวมเสร็จก็มีปวดหูตามมาหรือว่ามีหูน้ำหนวกตามมาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าประวัติเนี่ยยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ถ้ามีเจ็บคอแล้วไอด้วยอันนี้ที่บอกว่าขอถามก่อนว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโควิดสมัยนี้อาจจะมาด้วยอาการเจ็บคอเพียงเล็กน้อยก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วการเจ็บคอกับไอเนี่ยค่ะเป็นได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะค่ะตั้งแต่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้ถ้าไม่ติดเชื้อก็อย่างเช่นมีแผลบริเวณอะไรในลำคอหรือเปล่าเนี่ยค่ะแผลร้อนในหรือว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมเป็นกรดที่มันไหลย้อนขึ้นมาที่คอแล้วก็ทำให้เจ็บคอแล้วก็มีอาการไอเสมหะจากกรดไหลย้อนก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นจากอย่างอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสมมุติว่าแพ้ฝุ่นและสูดฝุ่นเข้าไปทำให้มีระคายเคืองบริเวณช่องคอที่มันผ่านไปแล้วเกิดการไอก็ยังได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะให้รู้อะไรอาจจะต้องอาศัยการตรวจร่างกายแล้วก็ถ้าช่วงนี้อย่าลืมที่จะคิดถึงโควิดด้วยนะคะเป็นต้นส่วนการรักษาก็ต้องแก้ที่สาเหตุอยู่ที่วินิจฉัยอะไรก็ต้องไปแก้ตรงนั้นไงค่ะอ๋องั้นก็คุณแหววนะคุณแหววลองตรวจโควิดหน่อยก็ดีตรวจ ATK ว่า2ขีดหรือเปล่าถ้า2ขีดนะอาจจะเป็นโควิดก็ได้ก็จะได้ไปรักษาทางนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะนะคะอาจารย์ป๊อปคะคุณเบนซ์ค่ะถามถึงลูกค่ะลูกคุณเบนซ์อายุ1ขวบนะคะแต่อยู่ดีๆเนี่ยลูกก็ไม่ยอมกินนมค่ะเอานมเข้าปากและดูดแค่จุกนมแล้วก็งอแงทั้งวันไม่ยอมดูดนมเลยนะคะและก็มีผื่นแดงขึ้นบริเวณข้อศอกหน้ามือแล้วก็ใต้เท้าคุณเบ้นถามว่าเกิดจากอะไรคะ
เป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าเพราะว่าน้องตัวอุ่นๆไม่มีไข้มีแต่น้ำมูกไหลเป็นมาแล้ว1อาทิตย์แต่ตุ่มเนี่ยเพิ่มตุ่มผื่นเพิ่งขึ้นวันนี้เองค่ะค่ะจริงดูเหมือนประวัติคล้ายคนที่แล้วนะครับแต่ว่าคนนี้จริงๆเราเจอบ่อยนะครับที่ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องแบบไม่ยอมกินนมจากที่เคยกินนะแต่ว่าถ้าก็อาจจะต้องซัพพอร์ตเพิ่มเติมแต่อย่างนึงที่คุณหมอเด็กก็อยากจะตรวจก็คืออยากดูว่าเขามีแผลร้อนในหรือมีคออักเสบหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เด็กๆก็จะไม่อยากกลืนหรือไม่อยากกินเพราะว่ามีการเจ็บคอซึ่งมันก็จะมีกลุ่มโรคนึงที่เรียกว่ามือเท้าปากนะฮะที่คนไข้อาจจะมีผื่นตามมือตามเท้าตามแขนแล้วก็จริงๆในปากเนี่ยเขาก็มีแผลร้อนในหรือมีการอักเสบในปากในคอหอยด้วยซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ยอมกินอะไรเลยนะเราก็เรียกกลุ่มอาการมือเท้าปากซึ่งเกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงซึ่งก็มีอาการอย่างนี้ได้เลยนะครับมันไข้ต่ำๆมีน้ำมูกมีไม่ยอมกินนมมีผื่นขึ้นอันนี้อาจจะต้องถ้ายังไม่กินอะไรเลยแล้วมีอาการซึมอันนี้อาจจะต้องพบแพทย์แต่อย่างที่อาจารย์กิฟต์บอกก็คือโควิดก็เป็นหนึ่งในอาการหนึ่งที่เราสงสัยด้วยเพราะว่าเขาเหมือนมีอาการทางระบบหายใจด้วยใช่ไหมครับไม่แน่ใจใช่ใช่ใช่ค่ะมีผื่นแดงขึ้นที่ข้อศอกหน้ามือใต้เท้าเป็นแต่คุณแม่ก็สงสัยว่าเป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าไข้ออกตุ่มคืออะไรดิฉันไม่รู้จักค่ะไข้ออกตุ่มไข้ออกผื่นนะครับน่าจะเป็นไข้ออกผื่นมากกว่าก็หมายว่ามีไข้แล้วผื่นขึ้นซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นไข้ออกผื่นก็ได้ซึ่งอาการมือเท้าปากก็เป็นกลุ่มหนึ่งของไข้ออกผื่นก็คือมีไข้แล้วก็มีผื่นขึ้นตามมาได้ค่ะทีนี้ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นไม่กินอะไรเลยจริงๆต้องไปพบแพทย์ค่ะครับคือถ้าเกิดว่ามีอาการมือเท้าปากเนี่ยควรจะรีบพบแพทย์ใช่ไหมคะจริงๆปกติมือเท้าปากอะประมาณ 90% นี่หายเองได้นะครับหายเองได้ใช่ครับมีส่วนน้อยที่จะมีอาการรุนแรงเช่นอาจจะมีการทางระบบประสาทหรือระบบหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องกินได้เล่นได้ไม่ซึมปกติกลุ่มนี้ก็หายเองได้ครับแต่ถ้าซึมลงหรือมีชักหรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้ถือว่าผิดปกติอันนี้จะต้องรีบพบแพทย์ครับค่ะโอเคค่ะก็ต้องดูอาการนะแต่ถ้ายังหอบเหนื่อยนี่นะคะคุณเบนซ์พาลูกนะคะไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะอายุแค่1ขวบนะคะนี่อาจารย์กิฟต์คะเมื่อกี้อาจารย์กิฟต์บอกว่าถ้ามีอาการไอเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเป็นโควิดใช่ไหมคุณใจดีก็เลยสงสัยมาค่ะคุณใจดีอายุ24ปีนะคะถามว่าช่วงนี้มีอาการจมูกตันและจามมีน้ำมูกเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกด้วยเนาะแล้วก็ชอบจมูกตันจมูกตันเนี่ยจะช่วงเช้าตื่นนอนแล้วก็ตอนเย็นๆเดิมเนี่ยคุณใจดีเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยนะแต่ช่วงนี้ดีขึ้นมาแล้วค่อนข้างกังวลนะคะว่าไม่รู้จะแยกยังไงว่าอาจจะเป็นอาการภูมิแพ้กำเริบหรือเป็นโควิดแยกยังไงระหว่างภูมิแพ้กำเริบกับโควิดนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น2กลุ่มเลยอันนึงติดเชื้อกับอันนึงไม่ติดเชื้อใช่ป่ะคะถ้ามีไข้นี่ค่อนข้างจะแยกได้เลยเพราะว่าภูมิแพ้ไม่น่าจะมีไข้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไข้อันนี้บอกเลยว่าแยกค่อนข้างยากอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องดูอาการรายล้อมอย่างอื่นด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยอาการแบบนี้เป๊ะเลยไหมเนี่ยค่ะอย่างสมมติช่วงที่เราเป็นภูมิแพ้แล้วภูมิแพ้กำเริบเนี่ยโอ้มันเป๊ะเลยเหมือนกันเรียบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอย่างเช่นแบบว่าเราไปโดนฝุ่นตรงนี้มาโดนทีไรอาการแบบนี้เลยพอไม่โดนก็ไม่มีโดนก็มีอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีตัวกระตุ้นแบบว่าชัดเจนจ๋าๆก็อาจจะนึกถึงกลุ่มภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะลองทานยาที่เคยทานก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเคยเป็นแล้วเรากินยาภูมิแพ้แล้วมันดีขึ้น อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจไม่มั่นใจโอ้วันนั้นเพิ่งไปคุยกับคนไข้คนนี้เป็นโควิดมาอย่างเงี้ยค่ะเอาเพื่อนบ้านเดินมาคุยเป็นโควิดเดินมาคุยถ้าเราไม่มั่นใจนี่ก็เอทีเคสักนิดนึงก็ไม่เสียหายค่ะเพราะว่าจริงๆมันคือแยกยากมากเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนก็ไม่มีไข้แล้วก็อาการเล็กน้อยมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจจริงๆ ATK สักนิดนึงเนี่ยค่ะน่าจะดีค่ะค่ะก็คือว่าต้องรู้ว่าอาการที่เป็นตอนนี้คล้ายกับอาการภูมิแพ้ที่เคยเป็นไหม
ช่ไหมคะถ้าคล้ายนี่ก็อาจจะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ลองตรวจ ATK สักนิดนึงดีกว่าแต่จริงแล้วอาการแบบนี้ค่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่2โรคนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่ภูมิแพ้กับโควิดอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แบบว่าเยื่อบุสมองอักเสบจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ไงค่ะหรือว่าคัดจมูกจากสาเหตุอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นคืออาจจะไม่ใช่แค่เฉียงแค่2โรคนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะอ่ะมีคนเป็นอาการนะคะซึ่งดิฉันแน่ใจว่าอาจจะมีคนเป็นอาการแบบนี้เยอะนะคุณออนค่ะถามให้พี่สาวอายุ54ปีมีประวัติว่าในอดีตเคยเป็นไมเกรนเพราะว่าเป็นคนคิดมากอาจจะคิดมากจนปวดหัวไมเกรนเป็นคนวิตกกังวลอาการก็ไม่ได้แย่มากแต่พอมาเป็นช่วงโควิดนี้พี่สาวมีอาการวิตกกังวลมากขึ้นค่ะกลัวโรคถึงขนาดว่าไม่สามารถเข้าร้านสะดวกซื้อร้านตัดผมร้านขายของการรับสินค้าจากขนส่งเนี่ยก็กลัวไปหมดก่อนออกจากบ้านก็อาบน้ำเข้าบ้านมาก็อาบน้ำวิตกกังวลว่าตัวเองจะติดโควิดอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้มีความดันทะลุ200ตอนที่ไปตรวจไม่ทราบว่าจะหาซื้อยาได้ไหมคะเพราะว่าพี่สาวเนี่ยคงไม่ไปพบแพทย์เองแน่เพราะว่ากลัวการเดินทางแต่ถ้าซื้อยามาเนี่ยอาจจะยอมทานได้อยู่ค่ะทำยังไงดีคะตอนนี้ความดันขึ้น200แล้วล่ะแนะนำยังไงดีคะอาจารย์ป๊อปอาจารย์กิฟคะอาจารย์ป๊อปคะคนที่เป็นโรควิตกกังวลถึงขนาดไมเกรนขึ้นความดันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกินยาอะไรดีจริงๆผมเป็นหมอเด็กแต่ว่าผมจริงๆถ้าความดัน200เนี่ยมันถือว่าเป็นความดันที่ค่อนข้างสูงนะครับใจจริงคืออยากให้พบแพทย์นะแต่ว่าเรื่องของวิตกกังวลเนี่ยผมเข้าใจว่าเราน่าจะมีหน่วยงานของรัฐมีสายด่วนสุขภาพหรือสายด่วนทางเรื่องของสุขภาพจิตนะครับคือผมคิดว่าเขาถ้ามีการคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือเจ้าหน้าที่แล้วก็ลองคุยถามรายละเอียดเผื่อจะได้เข้าใจได้ตรงว่าจริงๆปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าจริงๆอันนี้เป็นความกลัวปกติหรือจริงๆเขาเป็นโรคแบบ panic attack หรือโรค anxiety หรือโรคการกังวลมากเกินไปซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับยารักษาอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกแรกที่เป็นการโทรปรึกษาได้ไหมหรือเป็นวิดีโอกับแพทย์อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งก่อนก็ได้นะครับที่จะช่วยให้หนึ่งคือคลายความกังวลลงสองก็คือเป็นการสกรีนเบื้องต้นอย่างน้อยว่าอันนี้เป็นโรคหรือมีอาการที่ต้องรีบรักษาหรือเปล่าเพื่อจะได้ทำให้แบบเหมือนผู้ป่วยเนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่าอันนี้มีคุณหมอยืนยันแล้วนะว่าให้มาตรวจเดี๋ยวจะนัดวันให้อะไรประมาณนี้นั่นผมว่านี่น่าจะพอช่วยได้นะครับค่ะนะคะหนึ่งอีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามนี้หลายๆคนอาจจะเจอเพราะว่าต้องแยงจมูกบ่อยๆด้วยนะคะเป็นคำถามของคุณแอนค่ะคุณแอนอายุ45ปีนะถามคุณหมอแบบนี้ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณแอนเป็นโรคภูมิแพ้อากาศแต่พอไปตรวจโควิดโดนแยงจมูกไงพอโดนแยงจมูกเข้าไปเจ็บในโพรงจมูกค่ะเป็นอาทิตย์มาก็ยังเจ็บโพรงจมูกไม่หายปวดแบบปวดที่สันจมูกแล้วก็ปวดหน่วงๆนะหน้าผากก็ปวดด้วยปวดหัวด้วยโอ้โหนะคะแล้วก็ชาๆค่ะชาๆตรงดั้งจมูกปวดปวดหายๆตรงสันจมูกบางครั้งหายใจคัดจมูกหนึ่งข้างแต่สักพักก็ดีแต่ว่าจมูกเนี่ยชามา2อาทิตย์แล้วกลางคืนก็ปวดค่ะปวดตรงสันจมูกข้างในตึบๆตลอดเวลาเลยค่ะแบบนี้เป็นอะไรบ้างคะอาจารย์กิฟต์คะไซนัสอักเสบไหมคะจะแก้ปัญหายังไงดีคะอันนี้จริงๆแนะนำคนจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจนะคะจริงๆ คือถ้าถามว่าไซนัสอักเสบคืออะไรก็คือปกติแล้วอะค่ะตรงบริเวณข้างๆใบหน้าเนี่ยคนเราจะมีโพรงอากาศมีหลายจุดเลยข้างแก้มหน้าผากข้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะซึ่งโพรงอากาศอันนั้นแหละเขาเรียกว่าไซนัสถ้าเกิดว่ามันมีการอักเสบขึ้นมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าไซนัสอักเสบแต่ว่าสาเหตุเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างเช่นบางคนลากฟันไปทิ่มเข้าไปในไซนัสทำให้ไซนัสลากฟันเป็นหนองมาทำให้ไซนัสอักเสบหรือว่าบางคนเป็นไข้หวัด
พอเป็นไข้หวัดเสร็จมันมีการติดเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วโพรงไซนัสเนี่ยปกติมันจะมีรูระบายของเหลวออกมามันไม่ใช่โพรงเฉยๆมันเป็นโพรงที่มีรูระบายค่ะแล้วพอเป็นไข้หวัดเสร็จไอ้ตัวจมูกมันแน่นเยื่อบุโพรงจมูกตัวระบายมันระบายไม่ดีก็ยิ่งตันเสมหะก็ระบายไม่ได้ก็มีการอักเสบขึ้นมาอันนี้เจอบ่อยก็คืออาการมักจะเป็นสองข้างถ้าเป็นจากไข้หวัดอะค่ะค่ะแล้วก็มันมีอาการปวดจะมีน้ำมูกลงคอชาด้วยได้ไหมคะชาจมูกด้วยชาเนี้ยน้อยมากเลยเว้นแต่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบบว่าตัวที่มันกินไปเรื่อยๆแล้วก็กินโดนเส้นประสาทค่ะชาใช่อย่างเช่นพวกอะไรพวกเชื้อราตัวดุๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันจะไม่ใช่แค่ติดอยู่เยื่อบุผิวมันจะกินเข้าไปในเส้นเลือดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าชาด้วยนะคะหรือว่าเป็นการชาแต่อย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นเป็นจากระบบประสาทในสมองเลยอย่างเงี้ยค่ะโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณแอนเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะเพราะว่าอาการนี่แปลกๆเนาะมีชาด้วยมีปวดตุ๊บด้วยเนาะโอเคใช่ค่ะมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะมันเป็นได้หลายอย่างมันบอกได้ยากมากเลยนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้แม่เสียดายเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดานะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับรัดคิวหมอรามาอย่าลืมนะคะพบกันทุกจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้ลากันไปพร้อมๆกันทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์เลยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ